ัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็พาทุกท่านมาชมพื้นที่สถานที่ความพร้อมในการจัดงานเทศกาลพุเมืองพัทยานะครับซึ่งจะจัดในวันที่26-27พฤศจิกายน2564นะครับก็เช่นเดิมนะครับเป็นพื้นที่ชายหาดพัทยากลางนะครับก็จะเป็นถนนพัทยากลางวิ่งตรงมาเลยก็จะเจอนะครับในส่วนของชายหาดก็พร้อมเรียบร้อยดีนะครับชายหาดกว้างเนาะแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับในวันนี้ในส่วนของเวทีคอนเสิร์ตนะครับเวทีคอนเสิร์ตก็เรียบร้อยครับเวทีอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับก็มีวงดนตรีนะครับมาวันละ2วงนะครับเราจะแนะนำให้ทุกท่านทราบนะครับว่าวงแรกที่มาในวันที่26นะครับก็วงมือนะครับกับ2หนุ่มที่พลังเสียงคุณภาพเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วงที่2ก็เป็นพาราด็อกนะครับเป็นวงที่คุณภาพนะครับเป็นวงล็อกนะครับแล้วส่วนวันที่27นะครับก็จะมี2วงเช่นเดิมนะครับก็จะเป็นวงเกสโนวาหนุ่มหล่อนะครับแล้วก็ค็อกเทลนี่ก็หนุ่มหล่อทั้ง4คนเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับพลังเสียงเพลงล็อกๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับให้ดูเรือนะครับเรือจะเป็นเรือแบนๆ นะครับที่ลอยอยู่กลางทะเลนะครับก็จะเป็นเรือที่บรรจุพุนะครับแต่ละลำแต่ละลำนะครับบรรจุพุแล้วก็เตรียมที่จะจุดในวันที่26-27ให้ทุกท่านได้ชมนะครับเนี่ยครับต้องเห็นว่ามีความพร้อมเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นความพร้อมของเมืองพัทยานะครับในการจัดพุในครั้งนี้ของปี2564นะครับเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ในครั้งต่อๆไปว่าเราจะเอาบรรยากาศมาให้ชมในรูปแบบไหนก็อย่าลืมนะครับกดติดตามวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ